าอุปกรณ์ที่ผมทำขึ้นเนี่ยก็คือเครื่องบำบัดตัวน้อยครับสามารถรักษาอาการปวดเมื่อยขั้นพื้นฐานได้จริงไหมครับก็สำหรับอุปกรณ์ที่น้องเขาทำนะครับเป็นท่อ PVC ที่ตัดครึ่งนะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาความตึงตัวของกล้ามเนื้อตรงที่น่องได้จริงๆครับเวลาเราจากที่ได้ลงพื้นที่มานะครับก็จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ที่น้องทำเนี่ยสามารถใช้งานได้พื้นที่ได้ค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าพกพาได้ง่ายนะครับแล้วก็มีขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงเพราะว่าอย่างกรณีที่เอาไปใช้ในที่คนเยอะๆอย่างนี้ครับแล้วก็คนที่เป็นลักษณะที่ต้องใช้งานของการเดินบ่อยๆเพราะจะตึงน่องอยู่แล้วครับแล้วก็เครื่องมือตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะลดอาการตึงตรงนั้นได้จริงๆซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ตอนนั้นได้จริงก็วันนั้นก็เห็นหลายๆคนก็ได้ลองใช้นะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อมันดีมันรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายขึ้นก็รู้สึกว่าขาที่เมื่อยๆครับก็อาการเมื่อยอาการล้าก็ลดลงก็ดีขึ้นครับก็ดีก็อย่างที่บอกไปในส่วนที่สามารถใช้งานได้จริงสามารถรักษาคนที่มีอาการปวดเมื่อยน่องได้จริงนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายพกพาก็สะดวกครับแล้วก็ต้นทุนก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับแค่เอาท่อแล้วก็มาทำมาผ่าขั้นตอนการทำก็น่าจะง่ายเนาะส่วนข้อเสียก็คิดว่ามันน่าจะลื่นนะครับเวลาเรายืนนี้ครับหรือบางทีถ้าเกิดว่าเราเอาอุปกรณ์ของเราท่อวางไว้ใช่ไหมครับเวลาเรายืนถ้าเกิดว่าไม่มีที่เกาะเนี้ยครับอย่างคนที่สูงอายุหน่อยเขาก็อาจจะลื่นล้มหรืออะไรประมาณนี้ได้มีโอกาสที่จะล้มได้ถ้าเกิดในส่วนที่เป็นการต่อยอดใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของที่มันสามารถทำให้ปรับองศาได้เหมือนที่น้องทำตอนนี้ก็คือมันก็แค่สามารถทำให้คนขึ้นไปยืนแล้วก็องศาเท่ากันตลอดขาเท้ามันจะงอเท่ากันตลอดถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้ความสูงของท่อขึ้นหรือลงมันจะทับปรับองศาของข้อเท้าเราได้มันก็จะช่วยในสามารถรองรับกับขนาดของเท้าหรือในแต่ละคนได้มากขึ้นครับยังไงก็ขอบคุณพี่มากนะครับที่ให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับ